พวกเราชาวผช.พะเยานะคะแสดงความยินดีกับหัวหน้าวันดีเนาะแล้วก็หัวหน้าผจญนะคะวันนี้ต้องเรียกหัวหน้าผจญแล้วนะคะหัวหน้าวันดีนี่ก็จะถือว่ามาหาประสบการณ์หาข้อมูลนะคะในนอกเมืองเนาะนะคะจากที่อยู่ในกรมนี่ก็ทำงานส่งเสริมเกี่ยวกับโอท็อปแล้วก็ทำงานกับคนเมืองนะคะพอมาอยู่พะเยานี่ก็คิดว่าคงจะได้รับประสบการณ์อะไรที่สามารถเอากลับเข้าไปในกรมนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโอท็อปต่อไปเนาะนะคะเพราะรับผิดชอบเรื่องโอท็อปโดยตรงนะคะก็ขอฝากกลุ่มโอท็อปของพะเยาด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็เวลาจัดงานที่เมืองทองหรือที่ไหนนะคะหัวหน้าโอบอกว่าขอหัวมุมนะคะค่ะหัวหน้าโอเนาะใช่ไหมคะฝากขอหัวมุมด้วยนะใช่ไหมนะคะส่วนหัวหน้ารับปากแล้วเนาะนะคะถือว่าทำสัญญาใจกันไว้ละในส่วนของหัวหน้าผจญเนาะก็ดีใจด้วยนะคะที่ไปรับตำแหน่งใหม่นะคะก็คิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการทำงานในจังหวัดพะเยาเนาะก็ได้รับประสบการณ์หลากหลายนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะไปเป็นพัฒนาการจังหวัดอมก๋อยก็ได้อยู่กับพัฒนาการจังหวัดพัฒนาการอำเภอคนเก่งของเราหัวหน้าสุทัศน์เนาะก็คิดว่าก็คงจะได้รับประสบการณ์อะไรจากหัวหน้าสุทัศน์ที่เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะไปใช้ที่อมก๋อยเนาะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้เจริญก้าวหน้านะคะต่อไป